มาเคลียร์ประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องภาพของการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan ในซีซั่น4นี้มันห่วยกว่าซีซั่นก่อนๆมากเลยหรือเปล่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan ทั้งหลายสำหรับใครนั้นนะครับที่ได้รับข่าวสารในช่วงนี้ก็คงจะทราบดีเกี่ยวกับดราม่านะครับของอนิเมะของ Attack on Titan ซีซั่นที่4นี้ว่าเรื่องงานภาพเอ่ยเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่นะครับมันดูแบบไม่สวยเลยเมื่อเทียบนะครับกับเมื่อก่อนนะครับซึ่งหากใครยังไม่ทราบนะครับว่าตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น3นั้นนะครับจะเป็นอีกค่ายนึงนะครับในการทำภาพอนิเมะซึ่งก็จะเป็นทางค่ายวิสตูดิโอนะครับในการทำภาพจึงทำให้นะครับผลงานของ Attack on Titan นะครับซีซั่นแรกเลยเนี่ยเป็นตำนานขึ้นหิ้งเลยล่ะครับจนทำให้การ์ตูนเรื่องนี้สามารถโด่งดังไปทั่วโลกได้นะครับต้องยกความดีความชอบนะครับให้กับทีมอนิเมะด้วยแต่มันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างนึงนะครับหากใครยังไม่ทราบนะครับว่า Attack on Titan ซีซั่นที่4นี้จริงๆแล้วนะครับมันแทบจะไม่มีการเกิดขึ้นเลยได้ซ้ำหรือเอาง่ายๆเลยนะครับไม่มีค่ายไหนเลยนะครับในการจะกล้ามารับงานต่องานนี้นะครับจากค่ายวิสตูดิโอแต่เป็นเพราะว่าค่ายแมปป้านี่แหละครับที่นำมาทำนะครับ Attack on Titan ซีซั่นที่4พวกเรานั้นนะครับจึงได้รับชมกันซึ่งเหตุผลต่างๆนะครับมันยาวมากๆเลยนะครับจนเกิดเป็นดราม่าที่มันบานปลายมาถึงทุกวันนี้จนตอนนี้นะครับทางค่ายแมปป้าผู้ที่ทำ Attack on Titan ในซีซั่นที่4นะครับถึงกับต้องออกจดหมายมานะครับเพื่อปกป้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทของตนเองนะครับหรือว่าทีมงานของตัวเองนะครับหลังจากที่ถูกสื่อโซเชียลนะครับในการลุมด่านะครับทางด้านทีมงานนะครับหรือว่าทางค่ายในตอนนี้ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเราจะไปดูสาเหตุแบบเต็มๆเราไปดูนะครับบทความที่ทางด้านทีมงานนั้นนะครับได้ทำการเขียนมาดีกว่าโดยทางทีมงานเขาก็บอกเลยแหละครับว่าพวกเราทีมงานทุกคนที่ทำ Attack on Titan Final Season ได้ทุ่มเทแรงกายอย่างหนักมากเพื่อจะผลิตผลงานเรื่องนี้ให้มันดีที่สุดด้วยระยะเวลาที่กำหนดซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับการทำอนิเมะเรื่องอื่นๆซึ่งแน่นอนพวกคุณที่มีอิสระที่จะแสดงความคิดต่างๆในผลงานของพวกเราในพื้นที่ส่วนตัวของพวกคุณแต่เราไม่เห็นด้วยต่อการที่คุณนั้นมารบกวนหรือทำการข่มขู่ในพื้นที่ของพนักงานของพวกเราซึ่งอย่างน้อยพวกเราก็อยากให้พวกคุณนั้นรับชมผลงานของพวกเราเต็มไปด้วยความพยายามอย่างบ้าคลั่งของทีมงานเราในการผลิตผลงานชิ้นนี้และแสดงความคิดเห็นแบบผู้ใหญ่กันเถอะซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นบทความที่ทางด้านทีมงานนั้นนะครับได้ส่งต่อมานะครับให้พวกเราได้รับชมซึ่งมันหมายความว่านะครับในตอนนี้นะครับทางค่ายผู้จัดทำเองนะครับถูกดราม่านะครับแล้วก็ถูกลุมด่าอย่างสูงเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเมื่อใครนะครับได้รับบทความนี้ไปนะครับก็คงจะรู้สึกไม่ดีนะครับหรือว่าพวกคุณอาจจะคิดว่าก็มันถูกแล้วนี่ในเมื่อทำผลงานไม่ดีมันก็สมควรจะด่าแต่ก่อนอื่นนั้นนะครับก่อนที่พวกคุณจะตัดสินปัญหาเรื่องนี้นะครับอยากให้ทุกคนนั้นลองดูในแง่มุมนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าทำไมกันนะครับ Attack on Titan ซีซั่นที่4นี้หรือ Final Season นะครับเกือบจะไม่มีแล้วเป็นเพราะว่าอะไรกันแน่เดิมทีแล้ว Attack on Titan นะครับในซีซั่นที่1จนถึงซีซั่นที่3นะครับซึ่งซีซั่นที่3จะมีทำพาร์ท1พาร์ท2ด้วยก็จะเป็นทางด้านทีมงานนะครับของทางด้านวิสตูดิโอในการทำซึ่งผลงานทำมาได้ดีมากๆเลยอย่างเช่นในซีซั่นแรกนั้นนะครับที่พวกเขาก็คือทำมาไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ภาพเคลื่อนไหวอะไรต่างๆทำมาได้ดีและยิ่งนะครับหากใครนะครับที่รู้เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการทำอนิเมะสักหน่อยจะทราบว่าหากมีฉากนะครับที่มีการต่อสู้เยอะๆการเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับหรือว่าแบบเป็นฉากที่มันใหญ่จริงๆจะต้องใช้นะครับว่าจะเป็นจำนวนเงินหรือระยะเวลาในการทำนะครับที่มันสูงมากๆเลยแต่ทางด้านค่ายนะครับก่อนที่ทำก่อนหน้านี้อย่างด้านวิสตูดิโอนั้นนะครับซึ่งเป็นค่ายเนี่ยที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานหมายถึงว่าในช่วงที่ Attack on Titan ที่เป็นอนิเมะนะครับเพิ่งเปิดมาเนี่ยตอนนั้นเขาเพิ่งได้เปิดมาในการทำได้แป๊บเดียวเท่านั้นซึ่งพวกเขานะครับก็ไม่ได้มีทีมงานที่มันมากมายอะไรนะครับซึ่งทีมงานของพวกเขานั้นมีประมาณ 20-30 คนเลยด้วยซ้ำคือมันน้อยมากๆเลยนะครับกับการทำอนิเมะนะครับซึ่งหลายคนบอกเฮ้ยมันเยอะเนี่ย 20-30 คนอย่าลืมนะครับว่าใน1ค่ายในการทำอนิเมะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถรับการ์ตูนได้เพียงแค่เรื่องเดียวนะครับเพราะว่าหากรับเพียงแค่เรื่องเดียวทั้งบริษัทนะครับจะเอาอะไรแดกกันแหละครับเพราะว่ามันจะต้องรับหลายๆงานนะครับเพื่อทำการค้ำจุนบริษัทซึ่งทางด้านทีมงานก็มาเปิดเผยเองเลยแหละครับว่าการที่พวกเขานั้นทำการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan ในแต่ละซีซั่นนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยจะต้องอยู่บริษัทไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยถึงขนาดที่ว่านะครับจะต้องขนข้าวขนของมาเพื่อทำการนอนที่บริษัทเป็นเพราะว่าการ์ตูน Attack on Titan นั้นนะครับเป็นงานที่มันโหดแล้วก็หินมากๆเลยเพราะว่าในเรื่องนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวที่แบบตลอดทั้งเรื่องเลยจึงทำให้นะครับทางด้านทีมงานก็ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยแหละครับในการทำการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan นะครับซึ่งหากใครสังเกตดีๆซีซั่นที่1ซีซั่นที่2นั้นหรือซีซั่นที่3ในช่วงแรกๆนะครับผลงานของพวกเขาเนี่ยก็ทำมาได้ดีมากๆเลยแต่พอซีซั่นที่3ในพาร์ทที่2เท่านั้นผลงานของพวกเขาก็ดรอปลงไปเยอะเลยจนเกิดเป็นดราม่าเล็กๆน้อยๆนะครับในช่วงนั้นจนทำให้ตอนนั้นนะครับทางค่ายวิสตูดิโอจึงตัดสินใจนะครับในการยุติในการทำ Attack on Titan ในซีซั่นที่3เพียงแค่นั้นพอแล้วเนื่องจาก
ว่านะครับทางด้านผู้จัดทำนะครับเป็นห่วงทีมงานของตัวเองแล้วหนึ่งและอย่างที่สองนะครับทางด้านผู้จัดทำนะครับเขาคิดว่าการที่พวกเขานั้นจะทำพวกนี้ต่อแล้วก็คงจะทำให้นะครับทีมงานของพวกเขานั้นเครียดจนเกินไปแล้วก็จะเป็นการนะครับทำให้ทีมงานของพวกเขานะครับโหลดงานมากเกินอย่าลืมนะว่าคนที่เป็นเจ้าของบริษัทอะสามารถสั่งให้คนงานทำได้อยู่แล้วคือสั่งให้ทีมงานทำได้อยู่แล้วตัวเองได้เงินนะครับแต่ว่าทางด้านทีมงานนั้นก็คงจะไม่ไหวซึ่งทางด้านเจ้าของบริษัทถือว่าโอเคแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับที่ทำการเป็นห่วงนะครับทางด้านลูกทีมของตนเองและทำการยุตินะครับในการทำ Attack on Titan ซะนะครับแล้วก็ไปเน้นผลงานอื่นมากกว่านะครับผลงานที่ไม่ได้เหนื่อยเหมือน Attack on Titan และปัญหาหลักๆนะครับมันจึงเกิดขึ้นในทันทีแหละครับเมื่อหลังจากนั้นนะครับทางด้าน Attack on Titan มันไม่สามารถหาคนนะครับในการมาทำให้พวกเขาได้อีกแล้วเนื่องจากว่านะครับทางคนที่ทำ Attack on Titan เนี่ยก็พยายามนะครับเสนอค่ายนู้นค่ายนี้ทีค่ายดังๆค่ายใหญ่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับค่ายที่แบบไม่ได้ใหญ่แบบสุดๆพวกเขานะครับก็ต่างปฏิเสธในการจะทำนะครับการ์ตูนอย่าง Attack on Titan ไปเลยเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นนะครับรู้สึกว่าการที่พวกเขานั้นมาจับงานเผือกงานร้อนแบบนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้ทำมาได้ดีเหลือเกินนะครับมันเป็นผลเสียต่อค่ายเขามากกว่าคือง่ายๆนะหากมาทำต่อแล้วทำไม่ดีคนก็ด่านะครับทำให้แบบว่าสวยเหมือนกันเนี่ยก็เสมอตัวเท่านั้นจึงทำให้ในตอนนั้นนะครับ Attack on Titan ไม่สามารถหาใครนะครับในการประสานงานต่อได้เลยนะครับจนวันเวลาผ่านไปแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับจะยิ่งหายากขึ้นไปทุกวันอีกนะครับจนในท้ายที่สุดนะครับก็มีค่ายแมปป้านี่แหละที่เสนอตัวเข้ามาว่าพวกเขานั้นนะครับจะลองตัดสินใจในการทำการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan ในซีซั่นที่4ดูซึ่งแน่นอนแหละว่าประวัติโปรไฟล์ก่อนหน้านี้ของค่ายนี้นะครับถือว่าทำผลงานมาได้ดีโดยตลอดเลยแต่แน่นอนแหละครับว่าการที่เขานั้นจะมาทำการ์ตูนอย่าง Attack on Titan ที่มันเผือกร้อนขนาดนี้ก็เป็นงานยากพอสมควรนะครับเพราะว่าทางด้านอาจารย์ฮาจิเมะนะครับผู้ที่ทำมังงะของการ์ตูน Attack on Titan ตั้งใจนะครับจะทำให้การ์ตูนทั้งมังงะและอนิเมะนะครับจบพร้อมกันไปเลยซึ่งทำให้นะครับงานมันยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากว่าเวลาในการทำมันยิ่งน้อยลงไปกว่าเดิมกับผลงานนะครับที่ต้องทำให้มันดีแบบสุดๆด้วยซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่ผมมานำเสนอแล้วครับว่าจริงๆแล้ว Attack on Titan ในซีซั่นที่4นั้นนะครับจะไม่มีพวกเราได้รับชมแล้วด้วยซ้ำเนื่องจากว่าไม่มีใครนะครับในการกล้ามารับงานแบบนี้ส่วนทางค่ายแมปป้าที่มารับงานนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แบบว่าอยากจะมารับนะครับเพราะว่าตัวเองทำห่วยแล้วก็มารับนะครับอยากจะดังในชั่วข้ามคืนพวกเขาทำดีอยู่แล้วนะครับกับอนิเมะก่อนหน้านี้ที่เขาทำนะครับแต่อันนี้เขามารับเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยากจะทำจริงๆซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการที่ทำให้คุณภาพมันดีเหมือนซีซั่นที่1นั้นมันเป็นอะไรที่มันยากมากๆย้ำนะครับว่าเป็นอะไรที่มันยากมากๆเพราะว่านะครับมันเปลืองทั้งแรงเปลืองทั้งเวลานะครับเพราะว่าในซีซั่นที่4นี้นะครับด้วยระยะเวลาที่มันจำกัดนะครับที่อนิเมะจะต้องจบพร้อมกับมังงะนะครับจึงทำให้ในตอนนี้นะครับเหตุการณ์ต่างๆในการทำนะครับ Attack on Titan ในซีซั่นที่4นั้นจะให้มันเทพมันเวอร์วังอลังการเหมือนซีซั่นที่1หรือซีซั่นที่2นั้นจึงเป็นเรื่องยากนะครับอย่างที่ผมนำเสนอไปแต่ผมจะทุกคนนะครับลองดูอีกมุมนึงนะครับว่าจริงๆแล้วซีซั่นที่4นี้มันไม่ได้แย่หรือว่าข่วยอะไรขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งมันอาจจะมีดราม่านะครับเกี่ยวกับเรื่องหน้าตานะครับไม่ว่าจะเป็นของพวกมิคาซาเอยหรือเอเลนนะครับที่แบบว่าหลายคนว่าทำไมหน้าตามันดูแบบไม่สวยไม่หล่อเหมือนสมัยก่อนเลยซึ่งผมต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วหน้าตาตรงนี้นะครับมันตรงกับส่วนของมังงะเป๊ะๆเลยนะครับเป็นการเคารพต้นฉบับซึ่งโอเคเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่มันจัดเต็มนะครับเพราะว่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะเลยในตรงนี้เดี๋ยวเรานะครับจะมาพูดถึงประเด็นแหละครับว่าทำไมกันนะครับในซีซั่นที่4นี้ทั้งงานภาพงานอะไรต่างๆนะครับจึงออกแนวนี้หมดเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการเคลียร์ดราม่านะครับเกี่ยวกับการที่ตอนนี้นะครับหลายคนเริ่มจะด่านะครับทางด้านค่ายแมปป้าที่ทำนะครับ Attack on Titan ในซีซั่นที่4นี้ซึ่งผมนะครับก็อยากจะนำเสนออีกมุมมองนึงละกันนะครับทุกคนก็ตัดสินใจดูละกันว่าคุณนั้นนะครับจะรับได้หรือเปล่ากับซีซั่นที่4นี้นะครับหรือคิดว่าไม่โอเคนะครับก็แล้วแต่ละกันนะครับแล้วแต่ความคิดเห็นของทุกคนเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็จะมีความชอบความไม่ชอบที่มันแตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ผมเข้าใจเลยโอเคละกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมนะฮะสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องไปแล้วขอขอบพระคุณครับ